สบายดีหลังจากคลิปที่แล้วที่เฮาได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเว็บไซต์โอลาแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เฮาจะมาลองสั่งซื้อสินค้าด้วยกันเลยโอเคก่อนอื่นบนเนาะเฮาต้องเข้าไปตั้งค่าตัวที่อยู่หรือว่ากดสอบตัวซื้อกับเบอร์โทรของเฮาอีกครั้งนึงก่อนเนาะเลยคลิกเข้าปุ่มโอนเลยเนาะเข้าไปใหม่โปรไฟล์เลยอยู่ในนี้เฮาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เนาะ edit profileเข้ามาเบิ่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเฮาเดี๋ยวเฮาเข้ามาแอดที่อยู่กันเลยเนาะปกติแล้วเนาะที่อยู่เฮาจะบ่มีเลยเนาะอยู่ในอัน address ตัวนี้เดี๋ยวเฮามาลองแอดที่อยู่กันก่อนเลยคลิกบวกเนาะเลือกเอาเป็นแขกของตัวเองเมืองแล้วก็บ้านโอเคสอบหาเลยเนาะต่อมาใส่ address เนาะตัวนี้จะเป็นสถานที่ใกล้เคียงบ่อนที่เฮาอยู่บ่ว่าจะเป็นโฮมหรือจุดสำคัญเนาะที่มันใกล้กับบ่อนที่เฮาอยู่อย่างแอดมินใส่ก็จะเป็นโฮม14ใกล้กับไอเทคเนาะส่วนด้านลุมจะมีให้เลือกเนาะจะมีอยู่บ้านกับห้องการเนาะจะเป็นโฮมกับออฟฟิศและติ๊กน้อยๆ2ลุมจะเป็นตัวเซตตั้งค่าเริ่มต้นแอดมินกดเซฟเลยเนาะโอเคตัวโฮมเนี่ยแอดมินตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเลยเนาะกดกลับเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเซฟเครื่องน้ำกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตาเฮาเนาะนี่ก็จะเป็นประเภทของสินค้ามีหลายประเภทให้เลือกเลยเดี๋ยวแอดมินจะมาลองซื้อยี่หมวด consumer เนาะเลือกไปที่หมวด smart band เนาะแอดมินจะเลือกเอาสินค้าเป็นตัวมี band 5ซะโอเคกดเลยถ้าเขาถึกใจเขาก็กดหัวถ้าเขามักสินค้าตัวนี้เขาก็กดหัวใจเลยเนาะปักไว้เลยโอเคเซ็ตข้อมูลก่อนโอเคหลังจากเซ็ตข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะเฮากะมากดตัว add chart เลยเนาะเลือกจำนวนได้แอดมินเอาเป็น2ดีเอา1ซะกด1เนาะ add chart ไปเลยสังเกตเห็นตะกร้าเฮาจะมี1สินค้าเนาะเข้าไปเลยในกระตาเฮาอยู่ในกระตาเฮาเนาะหรือ my chart เนาะจะมีสินค้า2ประเภทเนาะคือ1จะเป็น ready to shipจะมีหนึ่งรายการส่วนฝากขวดจะเปลี่ยนพรีออเดอร์เนาะเป็นสินค้าที่เราต้องได้สั่งและกันรอถ่ายเครื่องแต่แอดมินจะมาแอดสินค้าตัวพรีออเดอร์ให้เบิ่งเนาะคลิกเข้าตัวนี้เลยเนาะนี่สังเกตได้ง่ายเลยสินค้าที่เป็นออเดอร์จะเป็น delivery time เนาะจะมีทั้ง3 5มื้อแล้วก็7 54มื้อโอเคแอดชาร์ทไปเลยจะสังเกตเห็นเนาะเห็นบอกทุกคนว่าสินค้า ready to ship กับพรีออเดอร์จะแยกบินกันโดยตรงเลยเดี๋ยวเข้ามา ready to ship คืนเนาะเดี๋ยวเฮาจะเอาบินตัวนี้ก่อนเฮาสามารถลืมได้พร้อมหรือเฮาก็สามารถเพิ่มจำนวนได้เลยเนาะโอเคกด check out เลยในหน้านี้เฮาจะต้องกด check ข้อมูลส่วนตัวเฮาเนาะก็มีชื่อเบอร์โทรสถานที่ส่งเห็นบ่ทุกคนสถานที่ที่เฮาเซต default ไว้เนาะมันจะขึ้นมาทุกข้างเลยคือส่งบนเก่าเรื่อยๆแต่ตอนนี้แอดมินจะส่งให้แล้วส่งไปยูออฟฟิศเนาะจ่ายด้วยวันเพย์โอเคเนาะตัว enter ตัว voucher เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บ่มีบ่ต้องตกใจเนาะตัวนี้มันจะบ่โซให้ตัวนี้จะเป็นของแอดมินเองโอเคหลังจากเฮากรอกหมดเรียบร้อยเบิดเนาะกดสอบเรียบร้อยละโอเคเดี๋ยวเฮามาต่อตัวเพจออเดอร์เลยเนาะก็ให้กดข้อมูลตัวเองอีกครั้งนึงโอเคข้อมูลเฮาครบถ้วนแล้วก็คอนเฟิร์มเลยโอเคจะโซ่หน้าตาตัวนี้เนาะให้สำหรับเงินแอดมินกดคลิกทุกทีเลยซะแล้วมันจะเด้งเข้าหน้า BCL บัตรของเฮาโดยตรงเลยเนาะเฮากดสำหรับเงินปกติเลยหลังจากที่เฮากดสำหรับเงินแล้วเนาะแล้วกดปิดมันจะกลับมาหาหน้าเว็บไซต์ของเฮาโดยตรงเลยโอเคจะสังเกตเห็นเนาะนี่จะบอกว่า payment complete คือเฮาได้สั่งซื้อสำเร็จแล้วเฮาจะสั่งซื้อต่อก็ได้เนาะกด
continue shopping เลยแต่ admin กด view order ซะเบิ่ง order เฮานี่เนาะก็จะเป็น order เฮากำลัง processing นี่เนาะคือกำลังดำเนินการอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้าเฮาเช่นกันเป็นรายละเอียดต่างๆเนาะนี่ก็จะเป็นรายการทั้งหมดที่ admin ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่จะมีอยู่เพจในสาย3รายการส่วน10เนาะจะเป็นสินค้าที่เฮาได้รับเครื่องแล้วแอดมินกันครับ40รายการเลยเนาะแอดมินได้ทำนะซึ่งแอดมินกันครับ40รายการเลยเนาะจะสำหรับคลิปนี้เนาะในสังเกตเห็นบอลทุกคนหลังจากเขาจ่ายเงินตัวนี้แล้วเนาะมันก็จะหายไปจะเหลือแต่ตัวพรีออเดอร์ก็จ่ายคือกันเลยเนาะกับตัว ready to ship กดเช็คเอาท์แล้วก็จ่ายเงินปกติเลยต้องรอท่าเครื่อง 3-5 มื้อโอเคนะเฮาก็ได้สั่งมาละสินค้าผ่านเว็บไซต์โอล่าไปที่พร้อมแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย